คุณผู้ชมฮะประชาสัมพันธ์กันหน่อยครับกับ Kiss Eco Camp นะฮะที่เราเปิดรับสมัครเยาวชนจะไปร่วมค่ายเยาวชนรักโลกกันนะครับที่จังหวัดระยองต้องบอกอย่างนี้ระยองรุ่นที่1เนี่ยตอนนี้เต็มแล้วนะครับโครงการ Kiss Eco Camp นะครับที่จัดโดยมูลนิธิยังมีเราร่วมกับปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยกระแสตอบรับดีมากมีน้องๆ นักเรียนเนี่ยนะฮะจากทั่วประเทศเนี่ยส่งกันเข้ามานะครับ 3-400 คนแต่ว่าเราเนี่ยสามารถคัดให้ไปร่วมค่ายกับเราได้เนี่ยเพียงแค่100คนเท่านั้นแต่ไม่ต้องเสียใจไปไม่เป็นไรยังมีรุ่น2อยู่รุ่น2เนี่ยจัดที่จังหวัดสงขลานะครับระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้สงขลานะครับใครสนใจน้องๆนักเรียนม.ปลายหรือเทียบเท่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับตรงไหนสนใจก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับวันนี้สแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอหรือว่าไปที่ Facebook ยังมีเรานะครับถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เราจะคัดเลือกนะครับเหลือเพียงแค่100คนเท่านั้นเพื่อไปร่วมค่ายอนุรักษ์ทางทะเลกับโครงการนะครับ3วัน2คืนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยถ้าเกิดว่าได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมค่ายปุ๊บเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับ02-153-9577ต่อ1202โทรได้เฉพาะในเวลาทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและก็มูลนิธิยังมีเราครับรุ่น2เพราะว่ารุ่น1เต็มละนี่ฮะเราค้างไว้ที่หน้าจอเนี่ยให้น้องๆเนี่ยนะครับสามารถเจาะสแกน QR code เนี่ยเพื่อที่จะได้ทำการสมัครกันได้เลยนะครับหรือครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยชมอยู่อยากจะให้ลูกอยากจะให้หลานเนี่ยนะครับไปร่วมกิจกรรมถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเอาให้ลูกให้หลานเนี่ยของท่านนั้นเนี่ยไปสมัครร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมกันด้วยใช่ครับถามว่าคัดเลือกจากอะไรนะครับพอเข้าไปสมัครเนี่ยจะมีคำถามเล็กๆน้อยๆให้ได้ทราบถึงทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลก็ถ้าตอบคำถามเนี่ยโอ้โหโดนใจนะฮะทีมงานคัดเลือกก็จะคัดเลือกน้องๆให้ไปร่วมค่ายนี้นะฮะก็อยากให้มาร่วมกันเยอะๆนะบางคนบอกว่าเอ๊ะบ้านเราไม่ได้ติดทะเลไปได้ไหมครับไปได้นะฮะไปได้นะครับ ครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสามารถที่จะไปแพร่ขยายเนี่ยให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะบางคนบอกเอ้ยบ้านไม่ได้ติดทะเลฉันไม่ไปได้ไหมแต่จริงๆอยากจะไปนะแต่เขาแบบเอ้ยแล้วเราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนต่อมันไปต่อยอดได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้ามีความสนใจก็สมัครเข้ามาครับ